สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเปียวต้องขออภัยหลายๆนะจ๊ะวางหันที่เปียวปิดไปเครื่องทางเป็นอย่างว่าติอันนี้วิดีโอที่3แล้วจ้ะพอไงเปียวเราไปเฮ็ดงานเดี๋ยวเราลืมว่าเมียอยู่บ้านเดี๋ยวเราก็ใส่อะลามจ้ะใส่รหัสใส่รหัสถ้าสมมุติเปียวอยู่ในบ้านแล้วเปียวย่างเปียวเฮ็ดอีหยังอะลามมันสิห้องพอไงเราสิมักลืมเวลาเมียอยู่บ้านเราสิคิดว่าเปียวไปทํางานคือกันกับเราหลายเที่ยพ่อไงน่ะก็ต้องเฝ้าโทรไปบอกเนาะเพราะว่าบริษัทอารามมันสิห้องเกรงใจเพื่อนบ้านเขาตอนเศร้ามันอยู่ตรงเสือเขาอยากพักผ่อนเขาอยากนอนเที่ยนึงพี่น้องเปียวศูนย์ค่ะเมียอยู่ในห้องน้ำลืมแล้วก็เมียอยู่ในห้องใต้ดินเปียวไปซักผ้าตากผ้าปกติทั่วไปล่ะพ่อใหญ่แล้วล้างมือมันหยุดตรงเสือพ่อใหญ่แล้วสิเหตุงานแฟนเปียวเป็นคนเหตุงานมันหยุดด้วยจ้ะเด้อมีอย่างเกิดเหตุอยู่ใส่แล้วต้องไปแล้วเปียวเป็นคนมักอยู่ผู้เดียวแล้วก็สิหายเวลาว่างให้เปียวอยู่ผู้เดียวเปียวต้องการอยู่ผู้เดียวล้างเที่ยก็มาดูแลทำความสะอาดบ้านไม่เห็ดคลิปเห็ดอย่างเสียจ้ะจะชอบความเป็นส่วนตัวในบางครั้งแฟนกับออกไปเห็นงานใส่พี่น้องลืมว่าเมียจะของอยู่บ้านใส่อะลามห้องเอาผู้รักษาความปลอดภัยโทรจ้ะโทรเขาสายมือถือแล้วเพราะว่าเราให้ต่อตรงเขาเบอร์มือถือแล้วเพราะว่าเปียวเป็นโรคที่แบบว่าบ่รับโทรศัพท์เปียวเป็นคนบ่เปิดเสียงโทรศัพท์ผู้ใดติดต่อเปียวพุ่นล่ะเปียวอารมณ์ดีเมื่อใดเปียวยังจับเปียวเป็นคนที่บ่เปิดเสียงโทรศัพท์เลยนอกจากว่าผู้ใดบอกไว้ว่าเปียวเดี๋ยวมื้ออื่นสิโทรหาเด้อเปียวอาทิตย์นี้เธอสิจังซี่เปียวสิเปิดเสียงเปียวเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากถ้าอยากคุยกับผู้ใดไปก็คุยถ้าเปียวไม่อยากคุยกับใครไปก็ปีออกโลกวิเวกน้องเว้งไปเลยเพราะสุขภาพจ้ะเปียวเลยเป็นคนแนวนี้เปลี่ยนตัวเองแบบนี้นะจะถามว่าอยากพบปะผู้คนว่าเปียวพบแต่ลังเทียแบบเปียวอยากปีกวิเวกเปียวก็หายไปนั่นหลับพอใหญ่แล้วล็อกบ้านเพื่อนรู้ป่ะเขาโทรมาถามฉันเห็นคนคนนึงอยู่ในบ้านลักษณะเป็นจังสันจังซีจังซีใส่เสื้อผ้าซีจังซีนี่หัวหลอดได้ป่ะนี่เมียผมเองครับผมลืมไปว่าเมียผมอยู่ในบ้านโอเคดุมากจ้ะเกือบทุกแกกับ10รอบอ่ะปีนึงสมมุติ10รอบน้องสาวจ้ะเทื่อนึงน้องสาวมานอนอยู่บ้านไอ้ก็สิไปเฮ็ดงานที่หลังไปส่งเมียแล้วก็สิกลับมาอาบน้ําเปียวเป็นคนเฮ็ดงานเช้าร้านเปียวบางทีก็สิไปร้านประมาณ8ช่วง 8:00 น. ถึง 8:00 น. คือไปสิอยู่ร้านน้องๆสาวอยู่บ้านบัดนี้ลืมว่าน้องอยู่บ้านอาบน้ําแต่งตัวเสร็จไปเฮ็ดงานล้ําลาน้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไอ้เคยออกจากบ้านใส่อะลามไว้ให้น้องน้องก็สิหลังจากที่นอนอู้คู่อยู่น้องสาวก็สิขึ้นมาหากินนั่งหิวน่ะนะนั่งสิมักมาเปิดตู้เย็นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินเวลาเย่กับอ้ายบ่อยู่ถ้าเย่กับอ้ายอยู่บ้านสิบ่ค่อยกล้าออกมาย่านรบกวนเกรงใจก็สิไปแอบอยู่ในมุมของตัวเองอยู่ห้องใต้ดินมองสิ่งสถิตนั้นคือห้องใต้ดินแย่นั่นละอ้ายเคยมันก็ล็อกบ้านเรียบร้อยไปน้องสาวหิวสิออกมาย่องมากินบัดนี้อะลามดังจ้ะน้องสาวย่านเฮ็ดตัวบ่ถือโทรหาเย่ก็บ่เปิดโทรศัพท์บัดนี้เย่เป็นคนบ่เปิดเสียงโทรศัพท์น้องกับห้องพี่น้องคิดเบิ่งบ่จนสิแตกแก้วหูน่ะแบบว่าถ้าสมมุติอะลามมันดังมันสิดังแฮงอ่ะแล้วกล้องมันก็สิเริ่มทํางานแม่นบ่ล่ะจ้ะจับทายไปทั่วว่าผู้ใดสิ่งมีชีวิตที่เลื่อนอยู่น่ะอยู่ไสอีหยังซิน่ะโทรไปหาพ่อใหญ่โอ้น้องแฟนฉันเองบ่แม่นอีหยังดอกเออนั่นถ้าสมมุติว่าเขาบ่รู้สิพวกรักษาความปลอดภัยก็สิมาทันทีเลยสิเพราะว่าบ้านเปียวอยู่ในเมืองเนาะมันสิแบบในเมืองน้อยๆมันสิใกล้มองเฮ็ดงานเขาก็สิมาทันทีเลยภายใน5นาทีจริงๆนั่นล่ะโอ้ยเลยพี่ก็เลยหายไปก็เลยว่าลองให้ฟังแล้วจ้ะเนาะก่อนสิขึ้นประเด็นใหม่ขอโทษหลายๆเลยจ้ะเว้าหลายมันสิบ่เข้าใจมันต้องอธิบายแล้วบัดนี้ตานี่แล้วจ้ะแล้วพี่เว้าข้างไว้ว่าการเรียนรู้บัดนี้การเรียนรู้การที่เฮาไปอยู่สักที่ที่นึงบริเวณนึงหรือต่อให้เป็นประเทศเดียวกันแล้วจ้ะเพื่อนๆอะแต่ละหม่องมันสิบ่คือกันคือจังตำบลที่พี่อยู่เนี่ยเขาเอิ้นว่าตำบลหมู่ท้อล่ะเพื่อนๆรู้บ่ว่ามีตำบลใกล้เคียงคือตำบลวาสเตียน่ะถ้าขึ้นไปทางซ้ายมือเนี่ยวาสเตียน่ะแล้วขึ้นไปทางขวามือเนี่ยเป็นลินเชอปิงเพื่อนๆรู้บ่ว่าแต่ละตำบลน้อยๆเนี่ยความอันอยู่การเป็นอยู่แตกต่างกันผู้คนที่อาศัยอยู่แม้กระทั่งในตำบลมูทอล่าเพื่อนๆรู้บ่ก่อนที่เปียวสิย้ายมาอยู่มูทอล่าเพื่อนๆบริเวณที่เปียวเคยอยู่เป็นกรรมกรเป็นชาวนาชาวสวนพี่น้องรู้บ่ก็ยังบ่คือกันชาวนาชาวสวนฟังทั้งนี้ก็สิเป็นแบบช่วยเหลืออาศัยกันอู้สารทุกข์ทุกข์ดิบต้อยให้เจ้าย่างผ่านไปเจ้าเป็นหัวดําหัวเขียวหัวม่วงเออสวัสดีว่ายังไงทักทายเป็นกันเองคือคนอยู่บ้านนอกเขาพี่น้องถ้าไปอีกฝั่งนึงสิฝั่งนึงก็สิก้มตึมึบอย่ามาทักฉันไม่ชอบย่างคือย่างตรงไปจังซี่เพื่อนๆอีหลีนี่เปียวบ่ได้เว้าเวอร์ได้จ้ะเปียวบ่จากที่ประสบการณ์เปียวเจอมาแต่ละหม่องก็บ่คือกันคือจังหม่องที่เปียวอยู่เพื่อนๆรู้บ่เป็นเมืองเล็กๆนะเปียวไปทํางานเนี่ยแฟนเปียวขับรถไปส่งประมาณ7นาทีอ่ะถึงเพื่อนซ้ำเนี่ย
แต่ละหม่องยังบ่คือกันจังเพื่อนบ้านเปียวมีอยู่3หลังนี่จ้ะรอบเปียวนี่แต่ว่าฟังตรงนี้บ่มีเพื่อนบ้านมีแต่สวนสนามฟุตบอลเด็กๆสิมาเล่นสนามฟุตบอลเนี่ยตรงซ้ายมือเนี่ยมีบ้านหลังนึงก็ยังบ่เคยคุยกันแค่ยกมือให้กันคุยเทื่อเดียวยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในหมู่บ้านของเราซ้ํานั่นแล้วก็สิยกมือให้อายุรุ่นราวเค้าเดียวกันกับเปียว4ประมาณ41ถึง45อยู่นี่ยกมือให้ซื้อแล้วก็สิบ่เคยคุยเลยแค่ยกมือให้จบเปียวอยู่นี่3ปีก็ยกให้แล้วบ้านหลังถัดไปทั้งฟังติดทั้งพุ่นอันนั้นเพิ่งมาคุยกับเปียวปีที่2เพิ่งเอาปีที่2อย่างปีที่3เพิ่งถือดอกไม้มาให้สวัสดีฉันคิดว่าเธอเป็นคนชอบทําสวนฉันจะเอามาให้พี่น้องเขาเลี้ยงลูกครับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างตรงนี้จ้ะติดกันเลยค่ะนางติดบ้านเปียวสวัสดีค่ะไปก่อนสิแล่นปุ๊บเข้าบ้านไปบอกเอ้ามีหยังเนาะบัดนี้อันนี้บ่ได้เว้าพื้นได้เว้าสู่ฟังไปปุ๊บเข้าบ้านอื้อสนั่นพอจบอันนี้สิแอบจอบเบิ่งว่าเปียวเฮ็ดหยังแต่ละมื้อจอบจอบเบิ่งจอบเบิ่งเพื่อนๆในละแวกนี่น่ะมีแต่ฝรั่งเปียวกับผัวเปียวเข้ามาเนี่ยหัวดําพี่น้องไผเฮาก็ย่านหน้าหัวเปียวเด้อแทบตึงงึบผัวเปียวเป็นคนยิ้มยากเสือยิ้มยากแต่ถึงเป็นคนใจดีเพื่อนๆแถวนี้ก็รู้กันเพื่อนเปียวน่ะรู้แต่ละเป็นคนเว้าหน่อยถ้าบ่สนิทกับผู้ใดแล้วสิบ่แล้วสิบ่อยู่แล้วสิเงียบเงียบบ่แม่นว่าบ่อีหยังบ่ชอบบ่หยังเด้อสิมาเว้าแต่กับเมียสิเป็นคนเว้าหน่อยยิ้มก็ยิ้มยากเพราะใหญ่อันนี้ยิ้มหน้าก็แห้งบูดๆแห้งใบหนวดพี่มอพ่อแม่พี่น้องเออแต่มาจนสิไปปนธนาคารเมียดาเลยก็ชุบมือนี่แล้วโกนหนวดออกแนงแล้วยังเหลือมึงหน่อยๆเป็นคนเหี้ยมหน้าเหี้ยมนั่นล่ะจ้ะเพื่อนบ้านน่ะดีขนาดไหนแรกๆอ่ะบ่เคยอยากคุยกับเปียวตอนนี้นะเพื่อนๆเปียวเอาแอปเปิ้ลบ่เอิ้นเข้าไปในบ้านเปียวน่ะบ่ทันได้เชิญเขามาบ้านเลยคือเฮาไปอยู่ใส่ให้เฮาเหลือไว้เลี้ยงลูกเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามจ้ะเพื่อนๆคํานี่ใส่ได้ผลอีหลีเขาเฮ็ดจังได๋เฮาก็เฮ็ดคือเขาคือเฮาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเพื่อนบ้านน่ะแมะแล้วก็อีหยังว่าตินั่นล่ะคือการมีน้ําใจของเฮาเฮาก็ให้แต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็สังเกตเขาด้วยเขามักหรือเขาบ่มักอีหยังเขาบ่มักคนเว้าหลายเฮาก็อย่าไปเว้าเขาสิน่ารักนะถ้าสังเกตดีๆอยู่ใกล้ๆเขาถ้าเขารู้ว่าเปียวเฮ็ดงานหลายวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เปียวสิหยุดอยู่บ้านถ้าเขาเห็นเปียวออกมาสวนปุ๊บเขาสิหนีเข้าบ้านเลยบอแมนว่าเขาอยากคุยกับเขาเนี่ยเขาอยากให้อิสระอยากให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวคือบ้านหมู่บ้านมันรั่วมันไกลกันมันสาวเบาก็ได้ยินตั้งเสร็จแต่เขาสิแอบแนมห่างๆถ้าเขาเห็นเปียวอยู่ผู้เดียวนั่นล่ะเขาสั่งสัญญามาถามเธอเห็นอย่างแนมมือนี่เออฉันมีผักเด้เพื่อสังเกตเปียวเป็นปีสองปีว่าเปียวมากปลูกผักแล้วปลูกผักพ่อแม่พี่น้องปลูกผักมาให้เปียว24ต้นพ่อแม่หน่อยๆ24ต้นผักกันผักเคลน่ะมาให้เปียวแล้วก็มาซอยเหลือกันเปียวก็แบ่งนั้นแบ่งนี้ให้ทุกมื้อนี้ฮักเปียวยางพันหมู่บ้านมาเอาแอปเปิ้ลมาเอาแอปเปิ้ลฉันบ่อยู่บ้านเธอก็มาเอาเด้อแต่เปียวบ่เคยเข้าไปเด้เปียวบ่ถือวิสาสะผลหมากล่างไม้เอิ้นเปียวไปเก็บเปียวก็บ่เอาซ้ํานี่ล่ะเปียวเอาซ้ําพอกินเปียวอยากไปอยู่ไสก็อยากให้คนเขาฮักเขามักเปียวเปียวก็เฮ็ดตามเขาเรียนรู้ประเพณีเขาน่ะเพื่อนๆมาอยู่ตั้งโดนก็ยังมาเรียนรู้เพราะว่าคนแต่ละคนบุคลิกแต่ละคนก็ต่างกันอยู่ที่ไหนเราก็อยากให้คนเขารักเราใช่มั้ยคะเพื่อนๆเอาไปเฮ็ดดีที่สุดเท่าสิเฮ็ดแต่คนข้างหลังค่ะเป็นอีกแบบนึงนั่นล่ะจ้ะสิเว้าสู่ฟังซํานั่นล่ะนั่นล่ะก็เลยสิมาอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็มาบอกเสนอเพื่อนๆให้เรียนรู้ว่าเปียวพบเจออีหยังมาปัญหาอีหยังสําหรับน้องใหม่อีหยังนั่นเด้อจ้ะเด้อนั่นล่ะที่เดียวสิมาบอกให้ฟังว่าบ่อยากให้ไปเสียตรงจุดนั้นจุดที่เฮาไปค้นคว้าหาคืออีหยังสินะแม่เฮาก็มาบอกทริคเคล็ดลับน้อยๆที่เปียวนึกออกเปียวก็บ่ได้ว่าเก่งแต่ว่าเปียวเอามาเปิดเผยในส่วนที่เปียวมีเคล็ดลับเพื่อนๆแต่ละคนแต่ละช่องแต่ละประเทศแต่ละบุคลิกเขาสิมีไอเดียเฮาอย่าปิดกั้นเพื่อนๆเฮาอย่าปิดกั้นเฮาคิดว่าเฮาเก่งซํานี่เฮาก็อยู่ซํานี่แต่ถ้าเฮาไปเปิดรับข้อมูลเพื่อนๆรู้บ่ว่าเด็กน้อยบางคนน่ะเก่งกว่าเฮาอีกเด็กน้อยซุมื้อนี่เก่งเด้อจ้ะบางคนเขามาติจังซี่น่ะเออมันแม่นความเขาเออแม่นอีหลียอมรับเปียวมากๆที่สุดในคนมาติเปียวมาติมาชมมาว่านั่นล่ะค่ะมันสิเกิดไอเดียขึ้นมาเปียวอบเป็ดค่ะเปียวอบเป็ดก็อบเป็ดนี่หมายถึงว่าเปิดยอมรับข้อผิดพลาดฝรั่งเขาเป็นฝรั่งลังคนน่ะเพื่อนๆฉลาดแต่มาถามต่างดาวแบบเปียวเธอคิดไปจังใดฮะเปียวเธอว่าจังซี่บ่เธอว่าโอ้ทั้งที่เขาฉลาดก็เปียวเขาก็มาถามคนปึกๆอย่างเปียวพี่น้องทั้งที่ไปบอกมาถามฉันให้อย่างเธอก็รู้อยู่แต่พอเปียวหายไปเขาบอกว่าเออเธอมีความคิดไอเดียดีนั่นล่ะจ้ะเพื่อนๆเปียวสิมีไอเดียมาเล่าให้ฟังว่าเป็นหยังไปจังเกิดไอเดียปิ้งปังเปิงปุ้งปังมาเฮ็ดช่องมานั่งเว้าแบบทุกมื้อจากที่ผัวรำคาญเอาสามีรำคาญน่ะจนซุมื้อนี้สามีบอกว่า
ตามสบายเลยค่ะที่รักน้องเทียมมันนั่งอยู่ข้างหลังไม่เห็นท่าทางหล่อเลี้ยงแบบประมาณว่าเมียฉันออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้จนทุกมื้อนี่พี่น้องฉันมาขอซื้อช่องของเปียวอันนี้บ่ได้ว่าเล่นเด้อค่ะมาขอซื้อเพราะว่าอย่างบ่เปียวเริ่มมีผู้ติดตามหลายแล้วเฮ็ดงานกับไอทีถ้าเราเอาไปขายต่อให้ผู้ใดแล้วได้เงินฟันเละๆเข้าไปหลายกว่านั้นอีกแล้วสิมาใส่หัวสมองคิดสิมาซื้อขอทุกมื้อนี่ก็ยังเว้าอยู่ให้ฉันซะให้ฉันซะอีว่าบ่ของคุณน่ะมีซั่นใดของเพิ่นเพิ่นเฮ็ดงานไอทีพี่น้องรู้บ่จ๊ะมีคนติดตาม3คนแล้วก็เป็นโรเบิร์ตที่เพิ่นสั่งขึ้นมาเองนั่นน่ะพี่น้องการที่สิมาทําส่องมันบ่แม่นง่ายๆกลัวสิมีคนๆนึงเข้ามาติดตามลางคนติดตามให้เฮาน่ะคือติดตามเพื่อกําลังใจที่1ค่ะคุณแม่2ค่ะญาติพี่น้อง3ค่ะเพื่อนๆรอบๆบังคับมาจิ้มของฉันมาแชร์ของฉันเพื่อนๆเขาก็ขี้ข้านแชร์ก็สิสิแชร์อีหยังบ่มีอีหยังน่าสนใจเขาก็บ่อยากแชร์จังซี่ก็บ่รู้สิเว้าอีหยังเขาเรียนรู้จากเฮาหมดเลยเพื่อนๆเฮาก็รู้เลยอีนางเปียวมันเป็นไผก็นั่นล่ะเพื่อนๆมันยากการที่เฮ็ดทําช่องอ่ะนะกว่าสิให้ถูกใจเพื่อนๆลางเทื่อน่ะอย่าว่าอย่างซั่นซี่เถาะกินข้าวอยู่ในปากก็ยังกัดลิ้นเจ้าของแม่นบ่จ๊ะเบิ่งลงไปเพื่อความบันเทิงจ้ะพี่น้องอันใดมักก็เบิ่งอันใดบ่มักก็กดขามดึ๋งๆๆไปเพื่อนๆที่มาติดตามเบิ่งน่ะ300กว่าคนน่ะช่องของเขาแต่ละคนน่าสนใจมื้อนึงเฮามีอารมณ์อยากเบิ่งอันนี้มื้อนึงเฮามีอยากคือเฮาแชร์เฮาเปลี่ยนกันไปนะจ๊ะเพื่อนๆอยู่ร่วมกันในสังคมนี้เราก็ต้องช่วยเหลือและแบ่งปันกันเฮาสิขี้เหนียวบ่ได้เฮาก็ต้องแบ่งปันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเด้อจ้ะเด้อนั่นล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปสิเฮ็ดวิดีโออีกจ้ะโอ้ดิโอทีซีเว้าหลายแน่ว่างพ่อบ้านบ่อยู่บ้านก็เลยมีอารมณ์เว้าหลายแน่ก็ออกมาปล่อยไปเรื่อยๆเด้อจ้ะเด้อนั่นล่ะจ้ะก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนที่เขามาให้กำลังใจและติดตามติชมเปียวยินดีรับฟังทุกๆท่านนะคะและเปียวจะค่อยๆมาปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งเพราะว่าการเรียนรู้ความผิดพลาดและสิ่งใหม่ๆของเปียวจะออกมาเปิดเผยแล้วก็จะมีจุดประสงค์ที่จะทำอะไรเพื่อจะออกมาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ